ไหมสาดเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่เราสาดลุงออกเนี่ยอ่านได้ไหมเนี่ยคิดว่าอ่านได้กับหัวกับหางหรือเปล่าเพียวจิตศาสตร์ด้านจิตเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดเห็นไหมมันเป็นยอดพีระมิดเห็นได้ยังตามลงมาก็คือเพียวเอเนจีจริงๆกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแดงๆเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดนะครับเป็นเรื่องของ energy ทั้งนั้นเป็นเรื่องของ pure energy นะครับนะครับเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดนะครับต่ำลงมาก็เป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะครับถ้าคำว่าธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละคือตรงนี้แหละต่ำลงมาอีกคือไสยศาสตร์ต่ำลงมาอีกคือคณิตศาสตร์ต่ำลงสุดๆคือวิทยาศาสตร์นะวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ใบ้เลยใบ้สระแอเลยรู้จักว่าใบ้สระแอไหมเจ้ากระทรวงสาธารณสุขของศรีลังกาต้องหาศาสตร์อื่นแล้วทีนี้มาช่วยสิ่งที่เขาหามาใช้ก็คือไสยศาสตร์นั่นเองครับใช่ไหมไสยศาสตร์ยังต่ำกว่าธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจศาสตร์ธรรมชาติมันก็จะป้องกันไวรัสโคโรนาได้ศาสตร์ศาสตร์กับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสีปึ๊กกันให้รู้ซะมั่งศาสตร์ศาสตร์เนี่ยกลุ่มอวิชชาจำด้วยครับศาสตร์ศาสตร์ใจไว้คืออวิชชามันจะเอาไปปรับแก้ไวรัสเหรอไม่มีทางเพราะมันอยู่กลุ่มเดียวกันดีไม่ดีมันเสริมกันด้วยหรือเปล่าเสริมเรี่ยวแรงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอามาปราบไออวิชชาหรือว่าไสยศาสตร์เนี่ยครับผมนี่ทักท้วงเสมอเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับชีวิตจริงของท่านถ้าหากว่าท่านกำลังท่านทำกับเรื่องไสยศาสตร์มาตลอดนะครับบัดนี้ลุงขอร้องนะครับขอร้องนะยกสองนิ้วนะหยุดนะครับหยุดเถอะไปต่อไม่ได้แล้วครับมันจะทำร้ายเชื่อเถอะครับเล่นไสยศาสตร์ใส่กับคนนี้ผมจะรู้ดีนะให้รู้ผมรู้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีความแข็งแรงพวกสะกดจิตเหมือนกันแหละครับผมทราบไว้พวกโคชเชอร์โคชชิ่งเนี่ยชอบสะกดจิตลุงรู้แน่ๆเลยง่ายๆคือแต่ตัวผู้หงายหลังไงนั่นคือสะกดจิตจำด้วยครับจำเป็นหลักได้เลยไม่ได้เก่งกาดแมวอะไรหรอกนะจริงจริงไม่ได้เก่งกาดแมวได้หรอกครับทำได้เฉพาะในส่วนที่บุคคลที่มีเขาอะไรมีภาวะทางด้านจิตอ่อนแอนั่นเองควบคุมคนที่จิตอ่อนแอควบคุมฝูงชนเพราะได้ควบคุมฝูงชนได้ไสยศาสตร์นะพาพวกไปตายแล้วได้ประมาณนั้นไหมโอเคไหมครับจำหน่อยครับนั้นท่านก็ตามที่เล่นไสยศาสตร์ไสยเวทอยู่นะฮะลุงบอกว่าขอร้องหยุดเถอะครับมันหมดเวลาจริงๆครับไม่งั้นเจอไอ้ไวรัสลุมนะเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันมันลุมจริงๆนะลุงเตือนด้วยความหวังดีเลยครับถ้าจะไปทำลายใครนะครับมาทำลายลุงดีกว่าอ่ะหนึ่งเดียวอย่ามานะมาหากับรถไฟไสยศาสตร์ครับเอ้าทำไมผมจะไปรู้เรื่องของคาถาอาคมที่ท่านท่องจำท่องบทเนี่ยใส่ดึง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 ทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้โอ้ยง่ายจะตายไปพอแล้วล่ะครับผมว่าขอร้องนะไม่งั้นจะเข้าตัวพอเข้าตัวถามว่าไปเข้าตัวอะไรต่อบอกไว้เลยนะฮะมันจะไปตามเจเนเรชันของ DNA ของท่านทั้งต้นทางที่มาแล้วก็ปลายทางไปด้วยงงไหมฮะเนี่ยต้นทางที่มาคือพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไม่พอเจอพ่อแม่เขาเรียกว่าต้นทางที่มาเจอลูกเจอหลานนะปลายทางที่จะไปเจอแน่นอนครับหยุดเถอะครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทหยุดเถอะครับมันเป็นศาสตร์ที่ต่ำ
มาเข้าใจเรื่องธรรมชาติในตัวเราวิธีแก้นะครับวิธีแก้มาทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของตัวเราตัวนี้ฮะที่จะหยุดมันได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้เข้าใจธรรมชาติในเรื่องตัวเราไวรัสโคโรนาทำอะไรไม่ได้บอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมธรรมะคือธรรมชาตินี่คือสายพุทธะเนี่ยฮะที่จะป้องกันได้เป็นเรื่องราวอัตติอัตโนนาโถชัดๆทีนี้ถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นมาได้ในร่างที่สูงสูงขึ้นมาในแบบที่เรียกว่าจิตเนี่ยฮะเพียวจิตเนี่ยสูงสุดนั่นแหละครับนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วยังรักษาคนอื่นได้ด้วยครับไม่ต้องใช้อะไรเลยน่าจำครับภาษาลุงเนี่ยน่าจำมากๆตรงเนี้ยพอได้นะนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ว่าลุงทำไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็ไม่มาโชว์หรอกจริงมันไม่แค่มันถึงยุคถึงยุคที่จะเอามาโชว์ถึงยุคที่จะมาให้ดูกันพวกนี้นั่นๆๆเอาละแจ้งเพื่อทราบถ้ากับเท่านี้ก็พอละมั้งเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอมันไปทางด้านอื่นไม่ได้เล่นไสยศาสตร์เลยคิดว่าจะได้ยิ่งนักเพราะมันกลุ่มดำเหมือนกันนึกออกไหมครับมันต้องนูนต้องพุทธศาสตร์ครับเห็นไหมต้องใช้พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนูนต้องใช้ระดับนี้นะครับพุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกให้ไว้เรื่องอะไรให้ไว้เรื่องของการค้นหาตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองนะครับเข้ามาให้ถึงในระดับพระธรรมนั่นเองครับพระธรรมพระธรรมพระธรรม 100%ก็คือปรมัตถ์คำเดียวกันเองครับปรมัตถสัจจะถ้าได้ 100% นะก็ได้ปรมัตถสัจจะถึงปรมัตถสัจจะถ้าหากว่าได้ 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันโสดาบันก็รักษาผู้คนได้เยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วจริงรักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาผู้อื่นเขาได้ด้วยนี่คือเรื่องของพุทธศาสตร์ถ้าพุทธจิตก็คือจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธจิตพุทธศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนี่พุทธศาสตร์เห็นไหมครับนะเข้าสู่กระบวนพุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มอามินอาเมนก็เหมือนกันครับลองมาอ่านศาสตร์ของด้านพุทธะลองดูใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้หน่อยครับนะพุทธศาสตร์ก็มาช่วยแล้วขอทราบไว้นะครับศาสตร์ด้านพุทธะก็มาช่วยโลกแล้วนะแจ้งเพื่อโปรดแซ่บไว้ทุกคนทุกท่านนะครับพอไหวไหมทันเนาะว่าแล้วก็เติมเฮิร์บ